สวัสดีค่ะวันนี้มันจะมาพูดถึงนาวกระซ้ำนะคะที่มีการเปิดตัวอย่างใหญ่โตเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะเอ๊ะก็นาวกระซ้ำบรัชตัวนี้เนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆคือมีอยู่แล้วค่ะแต่เหมือนเป็นการตอกย้ำนะคะว่าบรัชสีออร์กาซัมของนาเนี่ยคือขายดีถล่มทลายจริงๆก็เลยทำเป็นไซส์พิเศษนะคะออกมานะคะก็คือเป็นขนาดแบบนี้เลยตลับใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะซึ่ง ตลับเนี่ยมาเท่ากับตลับของนาที่เป็นคอนทัวร์พาเรตอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่านาออร์กาซัมทำออกมาได้แบบเฮ้ยเห็นแล้วแบบต้องมีอะค่ะพอเปิดออกมาใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนแบบเป็นแผ่นฟิล์มที่ปิดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิงเก๋ๆหนึ่งคนนะคะด้วยสีคือเขาจะอมชมพูอมพีชนะคะอมส้มนิดๆแล้วก็มีประกายเหมือนทองๆเล็กๆนะคะทำให้เป็นบรัชที่ขายดีมากๆอันดับหนึ่งในอเมริกาเพราะเหมือนแบบทุกสีผิวสามารถปัดได้หมดนะคะอันนี้คุ้มมากตรงที่ว่าขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะเป็นขนาดที่เพิ่มมาคือเป็นขนาด8กรัมเลยอ่ะคือต้องบอกให้รู้เลยว่านาออร์กาซัมบัสเนี่ยค่ะได้รับรางวัลมากมายนะคะจากบรรณาธิการของแมกกาซีนเนี่ยทั่วโลกเลยในประเทศไทยด้วยที่เป็นสีที่แบบยากที่จะเรียนแบบจริงๆคือมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆนะคะถ้าใครที่ชอบแต่งหน้าหรือใครที่แบบอยากจะปัดแก้มแล้วแบบดูว้าวอ่ะสีนาออร์กาซัมเนี่ยเป็นสีที่ต้องมีคือมดจะบอกว่าอันเนี้ยให้ดูภาพนี่คือบรัชของนาที่มดเคยมีมาทั้งหมดนะคะมันก็หมดอายุกันไปนะมันก็เปลี่ยนไปแต่คือมดจะบอกว่าเป็นสีแรกที่มดซื้อนะคะแล้วมดก็หูยหลงรักมากแล้วมดก็ซื้อมาตลอดทำให้มีเยอะถึงแบบ13ตลับขนาดนี้นะคะแบบหลงรักมากๆเอาง่ายๆนะคะสีของออร์กาซัมเนี่ยเขาเป็นสีที่ดูดิเขาจะมีวิบๆๆนิดนึงนะคะเป็นสีพีชสีพิงค์แล้วก็สีโกลว์นะคะที่เขามาผสมกันอยู่ในเนื้อบรัชเนี่ยแล้วทำให้เนี่ยมันมีความแบบสวยที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะอันนี้พอออกมาใช่ไหมเอามดปัดลงไปที่ผิวให้ดูเนี่ยปัดยังไงก็สวยเพราะว่าเขามีความเหลือบเห็นไหมพอใบอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือบทองๆนะคะพออย่างงี้ปุ๊บก็เห็นเป็นเหมือนชมพูชัดหน่อยอมส้มอมพีชนิดนึงนะคะแล้วมันรู้สึกว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ใช้ได้ทั่วกันจริงคุณจะแบบเบาๆวันสบายๆหรือวันเป๊ะปังนะคะโอเคพูดมาเยอะแล้วไม่ได้ละเดี๋ยวจะแต่งหน้าให้ดูนะคะโดยใช้นาออร์กาซัมบัสเนี่ยเป็นแต่งตาด้วยแต่งแก้มด้วยแล้วก็แต่งปากด้วยเลยเริ่มด้วยตัวนี้นะคะเป็นพรามเมอร์นะคะ Radiant Enchanting นะคะเป็นพรามเมอร์ที่ใช้ลงก่อนแต่งหน้าถามว่าจำเป็นไหมก็หมดว่าลงไปเถอะค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมในการที่จะลงเมคอัพต่างๆลงไปนะคะเหมือนตัดสภาพผิวว่างั้นเถอะจะเลือกใช้ Velvet Matte Skin Tint นะเพราะว่าอยากให้ดูหน้าแมตต์นิดนึงอยากจะใช้กับสปองแต่ไม่อยากจะใช้กับฟองน้ำมันสะดวกนี้มือไม่เปื้อนอันนี้มาใช้สีไรท์3นะคะเป็นสีกลางๆที่จะออกแบบอมเหลืองไปทางเหลืองๆนิดนึงRadiant Creamy Concealer นะก็เป็น favorite ตลอดการก็ใช้วันนี้เหมือนแต่งหน้าเร็วๆป่ะคืออยากให้ดูว่าแบบผลิตภัณฑ์ของ NARS เขาเราสามารถแบบไปเรื่อยๆของเราได้ค่ะแบบชิวๆได้เลยนะมดใช้สีคัสตาร์ดนะคะสีมีเดียมนะอันนี้ลงใต้ตาแล้วก็เก็บรอยสิวกันนิดนึงแมตต์มัลติเพิลนะเป็นสีอัลไทนะคะมันจะช่วยในเนี่ยในเรื่องของการเฉดดิ้นเบาๆไม่หนักเอาแบบแค่มีแบบเบาๆเอาให้ว่ามีกรอบหน้าแล้วก็มีโครงนิดนึงแบบเนี้ยก็เอาปลายของฟองน้ำนะคะมาไลท์ตรงด้างมาใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะมันจะเซตแค่เบาๆนิดเดียวนะอันนี้ก็เป็นสีมีเดียม 1.5 นะคะเ
าแป้งแปะลงไปแล้วก็ปาดเบาๆช่วงใช้ตัวSmudge Proof Eyeshadow Base นะคะก็ลงปิดตาไปก่อนแล้วก็ใช้นิ้วแตะก่อนจะช่วยในเรื่องที่ทำให้ Eyeshadow เราติดทนนะคะแล้วก็ขับสีให้เด่นชัดขึ้นมาจากนั้นมาใช้ Nasty นะคะเป็น Velvet Shadow Stick นะสี Goddess นะคะลงไปที่เปลือกตาปลือกตาบนเราก็ลงปลือกตาล่างด้วยนะคะนาอัลกัสซัมนะคะเราใช้นิ้วแตะลงไปสีน่ารักมากเหอะจริงแล้วแตะลงไปที่ปลือกตาเลยเนี่ยมันจะมีความเหลือบอะเห็นปะชอบความเหลือบของความทองๆอะสวยขอบตาล่างนะคะมันจะใช้นี่คอลเลกชันนี้นะคะคือแพ็กเกจน่ารักมากจริงๆนะอันนี้เป็นสีแทนไลน์นะคะก็เป็นสีออกน้ำตาลแบบนี้ใช้แปรงแตะนิดนึงแล้วก็เอามาลงขอบตาจะเป็นสีน้ำตาลที่แบบว่าใช้เดี่ยวๆก็สวยดีอ่ะแล้วก็แตะขอบตาบอลนิดนึงด้วยถ้าใช้เป็นไลเนอร์นะคอไลเนอร์นะคะสีดำเป็นอินเนอร์ไลเนอร์ด้านในค่ะคนตาด้วยนาออเดเชียสนะคะมาสคาร่านะเพราะมันเด้งดึงขึ้นได้ดีมากมากเหมือนกันนะคะเที่ยวให้ดูก่อนอันนี้คือนาออเกซัมนะคะใหม่ขนาดใหญ่ว้าวอันนี้คือขนาดบรัชออนทั่วไปนะคะที่ขายอยู่ทุกๆสีก็ขนาดนี้ฉะนั้นที่บอกว่าคุ้มมากๆเพราะว่าขนาดที่ทำออกมาดูดีคือมันแบบใช้ได้ยาวนานมากจริงๆแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณ200 300เองอ่ะนะโอเคอันนี้เป็นแปรงคาบุกิของนาสนะคะแต่ยิ้มนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดตรงควงแก้มเลยดูดีเห็นความเงาปะต้องมีอ่ะหมดว่าพูดเลยนะในการลงใต้ตาด้วยก็เช็คอีกทีค่ะว่าโอเคไหมด้านบนอาจต้องการเพิ่มก็แตะเพิ่มลงไปเพราะเมื่อกี้มันใช้นิ้วไงให้ง่ายๆแต่ว่าอันนี้เราก็เพิ่มลงไปได้นี่ใช้คิ้วอนาตาเซียนะเพราะว่าสีแบบเข้าสีออกเข้มๆเข้ากับสีผมหมดตอนนี้เขียนให้แบบเฉียงหน่อยเฉียวๆขึ้นไปหน่อยเป็นมาสคาร่าคิ้วอีรามาสก้านะปัดขนคิ้วขึ้นไปค่ะสำหรับปากนะคะมันจะใช้ตัวแมตต์มัลติเพิลนะคะสีสยามนะคะแซมนะคะใช้นิ้วแตะออกไปแมตต์มัลติเพิลเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มปากนะคะก็แตะแบบนี้ก็ใช้นาอัลกัสซัมนะคะแตะอังกายไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มาชอบนะเป็น Dual Intensity Brush นะคะซึ่งเป็นสีJubilation นะแตะสีทองเนี่ยค่ะ
มันรู้สึกว่าเข้ากันกับความเป็นออร์กาซัมดีแล้วไลท์ลงมาคือเสริมดั้งเราขึ้นมาค่ะนะพุ่งเลยแล้วก็เราอยากฝังแล้วก็ตรงปลายคางนี้แล้วก็หนกคิ้วนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่ะหนกแก้มเราลงมาเป็น V อย่างนี้เลยก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับนาอัลกาซัมบรัชนะคะตอนนี้มีขายทุกเคาน์เตอร์แล้วนะคะยังไงไปลองกันได้ค่ะจะบอกว่าคุ้มมากๆควรจะมีเป็นมาแชร์ไอเทมนะคะก็ยังไงขอบคุณทางนามากๆค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ